สวัสดีค่ะหลายคนเข้ามานะคะกับถามจริงตอบตรงกับโบกาซุปตาค่ะนะคะเทปนี้นะคะเราก็ได้อีก2เซเลบนะคะถือว่าเป็นกระแสในโลกออนไลน์ในหลายๆเรื่องแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องนี้เขาเคยพูดแล้วในหลายรายการที่เขาออกมาเคลียร์แต่ว่าวันนี้อยู่ในถามจริงตอบตรงเราก็เลยต้องมาคุยกันหน่อยได้ครั้งนึงกับปั๊กกบกับอดีตเพื่อนรักอันนี้เพื่อนรักเราไม่ต้องเอ่ยชื่อดีกว่าถ้าเราพูดถึงเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้เขาต้องรู้อยู่แล้วปั๊บเบี้ยวเหรอมาอย่างนี้แบบว่าแค่ยังพี่จี้ทำไมอย่างนี้เลยหรอโอ้ยพี่แอนนาถามก่อนถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าคือเราเคยสัมภาษณ์ปรากฏในเทปที่แล้วที่เราไปเปิดสาขาสองมีหลายคนเขาฝากคำถามมาเขาบอกว่าทำไมปรากฏเนี่ยไม่พูดขอบคุณเจ๊เบียร์ที่เป็นคนปั้นเจ๊กบขึ้นมาถามว่าเรื่องเนี้ยเราจะต้องออกสื่อไหมการขอบคุณคนที่เราคิดซะว่าเขาคือครูคนหนึ่งเขาหนูก็ยังคิดในใจกับตัวเองเสมอแล้วเตือนว่าเบียร์คือครูหนูพูดชื่อเลยเหรอพูดชื่อเลยเหรอพี่จี้หนูพูดได้โอเคเราพูดถึงว่าเราพูดในหลักความจริงว่าเบียร์ก็เหมือนครูคนหนึ่งแต่ครูก็เหมือนต้นคล้ายๆกับต้นแบบการสอนการเรื่องทำอาหารเพราะหนูเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็พอมาเปิดร้านเป็นของตัวเองหนูก็ดัดแปลงอันนั้นก็เหมือนแค่ครูแต่เราไม่ได้เอาสูตรของครูมาใช้คือไม่ใช่ว่าหลายคนที่เข้ามาดูแล้วทำไมประกบไม่พูดขอบคุณเจ๊เบียร์ที่ทำให้ประกบมีวันนี้น้ำตาจะไหลถามว่าทำไมไม่ขอบคุณก็ขอบคุณกับตัวเองไงเราพูดกับใจตัวอะไรเพียงนั้นพอค่ะเราเคยพูดไปแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องพูดผ่านโซเชียลเลยเราก็เคยพูดกับเบียร์ไม่แอปนะแม่ไม่แอปค่ะไม่แอปค่ะมันมีคำถามมาแล้วเพราะว่าเราก่อนที่เราจะมาถามประกบวันนี้มีน้องอามี่ด้วยนะคะที่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในหลายๆเรื่องถามก่อนดีกว่าเขาบอกเลยว่าประกบเนี่ยตอนไปทำงานกับเจ๊เบียร์เนี่ยเราก็คือลูกน้องเขาคนหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะลูกน้องเขาคนหนึ่งที่เขาใช้งานเราเนี่ยเยอะไหมถามจริงเยอะไหมอ่ะหนูกล้าพูดได้เลยว่าตอนที่ทำงานกับเบียร์ครั้งแรกเริ่มต้นที่ค่าแรงคือ300 บาทสามร้อยบาทหนูคิดว่าองค์ไม่เป็นไรเราช่วยเพื่อนเราสามารถทำได้เต็มที่เพราะงานคืองานเราเป็นคนที่ทำงานตั้งใจแหละจาก300พวกเบียร์มันเห็นว่าเรามีความเป็นระเบียบเบียร์ขึ้นให้เรา500พอหลังจาก500ย้ายมาเป็นร้านใหญ่ก็ขึ้นมาเป็น 1,000 บาทค่ะก็ถามว่าโอเคถือว่าเยอะนะวันละพันนะ 1,000 บาทถามว่ากี่โมงถึงกี่โมงแรกๆโอเคก็เป็นเวลาที่ปกติแต่พอหลังๆคนเริ่มเยอะขึ้นเหรอพอคนเริ่มเยอะขึ้นมีหิ้วยำเยอะขึ้นมันก็ต้องยืดเวลาการขายออกไปอีกซึ่งหนูก็มีหน้าที่คือตั้งแต่จัดร้านยันเก็บล้างร้านคือหนูไม่เคยพูดที่ไหนมาเลยกล้าพูดเลยว่าถ้าค่าแรงคนหนึ่งงานเต็มที่เป็น2ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วแม่ใช่ถูกไหมถ้าหลังจากนั้นคือ OT แต่สำหรับหนูคือ 1,000 บาทไปทำงาน 11 โมงถ้ามีหิ้วยำหนูได้กลับแน่นอน8โมงเช้าอีกวันนึงหิ้วยำคืออะไรนะมีหิ้วยำอ่ะก็คือคนแบบมันมาหิ้วที่ร้านนะแม่เอาไปฝากเอาไปขายต่อที่อื่นที่มาไม่ได้คือทำมากกว่า12ชั่วโมงมากกว่าก็คือมันจะจนจะ20จนแบบว่าจะมาจนกะช้าจนกะช้าว่าเขามาทำงานแล้วว่าซึ่งหนูอยู่มาตอนบ่ายเงี้ยทำงานช่วงเขาเรียกว่ากะบ่ายละกันเคยบอกเขาไหมว่าตอนนั้นเขาใช้งานเราเยอะเกินไปไม่เคยบอกเพราะเราคิดว่าเรามีตังค์มีหน้าที่ทำเพื่อนใช่รุ่นน้องรุ่นพี่ก็เหมือนเราก็ถามว่าการทำร้านหรือเก็บร้านมันก็เหมือนหน้าตาของเบียร์ของเราไม่ใช่หน้าตาของเรามันก็คือหน้าตาของร้านเบียร์เพราะมันเป็นร้านเบียร์แต่เรามีหน้าที่ทำคือโดยที่ใส่ของเราคือเราถ้างานไม่เรียบร้อยอ่ะเราจะไม่ได้เพราะเราเป็นคนสะอาดคือจริงแต่ว่าเรื่องค่าตัวคุณผู้ชมถามมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรักไม่ได้ฐานที่เข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการมาโจมตีเจเบียร์นะไม่ได้ต้องอย่างนี้กว่าแต่เราพูดถึงเจเบียร์ก็คือคนหนึ่งที่ใครเป็นคนที่มีบุญคุณอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่พอเราย้อนกลับไปดูคลิปแล้วเนี่ยเขาบอกเลยจริงไหมสาเหตุที่ทำให้ปักกบกับเจเบียร์ทะเลาะกันเนี่ยเพราะมันเกิดจากความอิจฉาที่คนชอบปักกบมากกว่าเจเบียร์อิจฉาไหมคือที่คำถามคุณผู้ชมถามไม่ใช่คิดเองนะคำถามมาจากที่เวลาคนดูไลฟ์สดชอบปักกบชอบปักกบชอบปักกบใช่แล้วมาถามอะไรในไลฟ์เจเบียร์ทำไมไม่บอกว่าชอบเจเบียร์จริงไหมดีกว่าเนี่ยจริงไหมจริงเออแต่หนูไม่พูดนะว่าอิสระหรืออิสระแต่ถามว่าคือเรารู้สึกใช่ไหมเรารู้สึกแล้วหรือว่าคนที่ถามอ่ะเราก็เห็นว่าเราก็พยายามไม่อยู่หน้ากล้องอืมเราจะพยายามไม่ออกหน้ากล้องเพราะเราถ้าทำงานก็คือเราจะมาพูดทำงานแม้กระทั่งโทรศัพท์เล่นน่ะเรายังไม่หยิบขึ้นมาแบบก็คืองานก็คืองานเพราะฉะนั้นเราไม่คุยแล้วจนเราก็เห็นเลยว่าคนถามอะไรสักว่าพี่จะไปไหนซึ่งหนูว่าออกไปซื้อของให้เอียร์แล้ว
ถ้าเบียร์ตอบไปว่าเขาคงไปซื้อของมันก็คือจบคุณก็ไม่หาถูกไหมแต่เบียร์มันเลือกที่จะไม่ตอบเออเนี่ยทุกคนอาจจะไม่รู้แน่ว่าพอไม่ตอบปุ๊บพอไม่ตอบคนก็ถามคนก็ยิ่งถามเขาอีกว่าพ่อผมไปไหนพ่อผมไปไหนซึ่งมันก็เป็นทำให้มันเป็นประเด็นตรงที่ว่านี่เฟซเบียร์นะจะทำไมถามหาแต่พ่อผมประมาณนี้แต่ตอนไปออกรายการเย่ไม่ได้คุยเรื่องนี้หนูก็บอกกับรายการพี่บุ๋มกับแม่บุ๋มหนูก็บอกว่าประเด็นอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็บอกการรายการดีใจได้มันหนูก็บอกแบบนี้คือตอนที่เราไปออกในไลฟ์สดเราเห็นอยู่แล้วว่าเจ๊เบียร์เขาไลฟ์สดอยู่ขออนุญาตพูดชื่อนะเพราะมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะเจ๊เปียเป็นคนปั้นให้เราอยู่ในคลิปของเขาหรือเปล่าเวลาที่เขาไลฟ์สดอ่ะแล้วคนดูทางบ้านเขารู้จักพี่กบได้ยังไงปั้นไหมอันนี้หนูไม่รู้ว่าปั้นหรือเปล่าแต่ว่าหนูก็เหมือนอยู่ในทำหน้าที่ในส่วนของมัดถุงซึ่งเบียร์มันก็จะเรียกกบนู่นกบนี่กบนี่แล้วคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่ากบคือใครกบไหนใช่กบมัดถุงกบมัดถุงแล้วเบียร์ก็แทนก็มานี่ไงคือก็กบคือผู้ช่วยเบียร์แต่ซึ่งหนูก็ยังก้มหน้าก้มตาทำงานแต่คือว่าอ๋อดีค่ะคันนี้หรือจะบอกว่าอ๋อวันดีค่ะทุกคนแค่นี้หนูจะไม่ใช่ว่าทุกวันคือสวัสดีค่ะนี่ประกบไม่ใช่เราก็ไม่ได้เอาพูดเป็นภาษาบ้านๆไม่ได้เอาเต็มไปเสนอหน้าแล้วอยู่ในแรกก็กบเองค่ะอะไรแค่ว่าเขาเรียกชื่อแล้วกลายเป็นว่าคนจำเราได้คนบอกได้หนูพูดได้ว่าคนที่ติดตามหรือคนที่ชอบเราเขาไม่ได้ชอบในการที่เราเป็นตัวเราเองเขาชอบในการทำงานของหนูซึ่งเขาเห็นหมดในคลิปตั้งใจทำงานแล้วทุกอย่างหนูแบบว่าทั้งงานก็คืองานมีสนิทสุดมีคำถามที่คุณสามารถไม่รู้ไหมก็มีคำถามไหมก็มีคำถามอย่างนี้แม่แบบว่าเออว่าทะเลาะกันแล้วเลิกคุยกันไปแล้วประมาณ 2-3 ปี2ปีแต่ทำไมตอนที่นั่นเขาย้ายไปอยู่กระบี่นี่ยังตามไปหาซึ่งหนูได้ตอนนั้นที่ว่าออกจากร้านเบียร์ใหม่หนูก็ออกจากกันแม่บุ๋มหนูก็บอกว่าครั้งนี้หนูจะไม่ขอโทษก่อนเพราะว่าหนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้ผิดหนูไม่ได้ผิดอะไรนี่ที่หนูออกมาครั้งเนี้ยเราก็ยังทำงานทุกคนก็น่าจะเห็นว่ามันเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาซึ่งหนูยังไม่รู้ตัวเลยนะตอนนั้นว่าอยู่ๆก็เป็นประเด็นว่าอะไรอะเราก็ทำงานเราอยู่ดีอะซึ่งก่อนหน้าที่จะไลฟ์อะวันนั้นเราก็ยังคุยกันปกติดีแต่พอหน้าจะลงงงมากซึ่งเราก็ไม่เป็นไรเราก็นางองลงคือเราก็ทำงานจนจบแต่เราคิดว่าจบวันนี้เราสำหรับเราอะเราคิดว่าเราจะพอแล้วเดี๋ยวจะบอกแต่คือโดยที่โดนไล่ออกก่อนประเด็นเกิดจากเขาโพสเฟซบุ๊กว่าเราไม่ได้มาทำงานที่เขาแล้วถูกไหมอันนั้นก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นคือบอกว่าหลังจากนี้กบไม่ได้มีส่วนร่วมกับร้านเจเบียร์คุณระยำอีกต่อไปเราไม่ได้ลาออกเองเราไม่ได้ลาออกไม่รู้เรื่องด้วยแต่เราคิดแล้วว่าวันนี้เราพอแล้วเราเหนื่อยเราเหนื่อยพอเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่แต่เราเหนื่อยใจมามากโดยที่เราไม่เคยพูดให้ใครฟังเราเก็บมาคนเดียวว่าเบียร์ทำอะไรคุณรู้สึกเราแบบไม่แล้วทำไมกลับไปหาเขาล่ะที่ไอ้ตัวที่กลับไปหาเราก็บอกว่าถ้าเบียร์มาขอโทษเราเราก็โอเคเราก็พร้อมที่จะคุยแล้วอ่ะให้อภัยแต่ไม่ร่วมงานเบียร์ก็ยอมอ่ะมีวันนึงหนูขายที่โต้รุ่งเบียร์ก็เข้ามาทักในไลฟ์สดโต้รุ่งที่ไปทับที่เขาใช่ไหมนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่มันไม่มีชื่อหรอเออ ใครจะขายก็ได้คนเช่าเก่าย้ายออกไปคนเช่าใหม่ก็ต้องไปอยู่คืออย่าเรียกว่าทับที่ดีกว่าถ้าก็อย่างที่หนูพูดกันอะไรกันไปผมว่าถ้าตรงนั้นเป็นที่เบียร์หนูไปอำเภอแล้วถามว่าตรงนี้ที่ของเบียร์ไหมเราจะไม่ขายถ้าเป็นที่ของเบียร์ลงสัญญาเป็นชื่อของเบียร์ไว้หนูก็จะย้ายออกใช่เพราะตอนนั้นมันเป็นที่ของสาธารณะค่ะใครสามารถที่จะขายก็ได้ค่ะก็ไม่เป็นคือจริงๆประเด็นพวกนี้หลายคนก็เคยฟังมาจากรายการพี่บุ๋มหรือว่ารายการจิ้นแหม่มใช่แต่ว่าวันนี้อยู่ในช่องบุกกันบางทีเราขอย้อนบางเรื่องนิดหน่อยดีกว่าแต่เราจะย้อนไม่เยอะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องดราม่าของคน2คนมันมีเรื่องนึงที่หลายคนหรือว่าในบางรายการเขายังไม่เคยรู้จริงไหมที่มีข่าวว่าวงในเลยนะเจ๊เบียร์เนี่ยตบหน้าเจ๊กบจริงมั้ยนักที่กระบี่ใช่มั้ยคะใช่ตอนนั้นความสำหรับความคิดหนูนะ หนูคงคิดว่าเจอกันหนูคิดว่าเป็นเรื่องเล่นแต่หนูไม่รู้ว่าเบียร์จริงหรือเล่นแต่เราด้วยคิดในฐานะเพื่อนว่ามันคงเล่นแหละแต่แรงมากแม่แต่หนูก็ไม่ได้จับตรงนั้นทำไมถึงไม่เอาเรื่องนี้มาพูดอะไรเงี้ยหนูไม่คิดตรงนั้นเป็นประเด็นคือว่าเบียร์จะแกล้งตบหนูหรือเปล่าเล่นกันใช่ไหมหนูคิดว่าไม่เป็นไรเล่นกันหนูคิดว่าเขาเล่นกันเป็นการท้าทายกับเล่นแต่เราไม่คิดตรงนั้นแต่เราไม่รู้นะในส่วนตัวเบียร์ว่าเบียร์อาจจะหมั่นไส้เรามานานแล้วแกล้งตบหน้าเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่หนูก็ยังแต่หลังจากที่เขาขอโทษเราเนี่ยนะหนูก็ยอมตอนนั้นน้ำเบียร์เหมือนไม่มีใครเป็นปีหนูก็ด้วยความที่ว่าเราก็คุยกันก็กลับไปช่วยเขาหนูก็เลยว่าอยากจะขึ้นไปดูสักอยากจะลงไปขึ้นไปที่กระบี่ว่าเบียร์มีเพื่อนไหมเราด้วยความเป็นยังเป็นห่วงอยู่เราก็ขับรถเป็นได้3 วันเนาะขับรถไปเลยคนเดียวแม่
งงมากหนูก็ไม่รู้ว่าขับมาเรื่อยๆอ่ะถึงได้ไงอ่ะพอมาถึงปุ๊บเบียร์ไปเครื่องอ่ะเบียร์ไปเครื่องอ่ะหนูไปทางไหนอ่ะไปยังไงอ่ะหนูงงก็ยังมีพี่โตโทรหาหนูว่ารู้ว่าผมไปก็เลยหนูไปจอดนอนปั๊มไม่รู้ว่าตรงไหนของกระบี่วันนี้ถ้าเข้าไปที่จ้องมีคนที่ชื่อพี่คนนี้แหละเข้ามาพิมพ์อะไรอยู่นะก็แอบเห็นอยู่แต่จริงประเด็นพวกนี้คุณผู้ชมหาก็ถือว่าบางทีมันค้างคาใจเนาะมีอะไรที่อยากจะพูดไหมแล้วยังไม่เคยพูดเลยแล้วก็มีอะไรที่รู้สึกว่าติดค้างกับเขาอยู่ด้วยอยากถามเขาไหมมีนี้ด้วยอะไรนะสุดข่าววงในมาว่าเนี่ยเร็วๆเนี้ยก็มีคนแชร์ไปหายนั่นแต่ว่านางตอบอะไรป่ะโอ๊ยเรื่องสาขาเหรอก็ดีนะมันก็เหมือนความสำเร็จแต่ที่ขายไปเพราะว่าสาขาแม่คงไม่มีคนมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นประเด็นวันนี้ที่ต้องมาคุยกับเจ๊ต่อไปว่าที่ต้องมีแฟรนไชส์เพราะสาขาเราขายไม่ได้ไม่มีคนไปแล้วอย่างเงี้ยไม่เครียดอะไรที่ประเด็นงานทีหนูขอบอกมาหนูก็บอกกันเลยว่าการที่มีแฟรนไชส์ไม่ใช่ว่าร้านเราจะขายไม่ได้ร้านเรายังขายได้ปกตินะคะแต่การที่มีแฟรนไชส์คือว่าคนที่ซื้อแฟรนไชส์เราเขาเชื่อมั่นในตัวเราและเชื่อมั่นในรสชาติยำของเราและเขาชอบในรูปแบบการทำของเราเขาเลยเชื่อมั่นที่จะยอมซื้อเงิน 29,900 ในการซื้อแฟรนไชส์ของเราเพื่อที่จะมาเปิดสาขาของแต่ละจังหวัดซึ่งมันก็คือความภาคภูมิใจของหนูไม่คิดว่าจะมีคนที่จะกล้าเชื่อมั่นในตัวเราเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้แต่สิ่งพวกนี้ของพวกนี้ถ้าเราไม่ลองลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำได้ใช่ไหมแล้วสาขาแรกยังขายได้อยู่ไหมสาขาแรกคือว่าหมดก่อนคนของหมดก่อนคนทุกวันเพราะหนูจะโทรเช็คกับทางสาขาว่าวันนี้เป็นไงบ้างจะให้กำลังใจตลอดยังหนูจะใส่ถ้ามีสมมติหนูรับแค่สิบสาขาแม่ความใส่ใจของหนูคือหนูให้ความใส่ใจเท่ากันหมดแต่ไม่มีร้านไหนที่ว่าอันนี้ความใส่ใจมากกว่าคือเราเหมือนครอบครัวและครอบครัวประกบสามแบบหนูให้เป็นครอบครัวคือเคลียร์ชัดเจนว่าไม่ว่าจะมีแฟรนไชส์สาขาแรกก็ยังขายดีขายได้ปกติไม่ใช่ว่าสาขาแรกขายไม่ได้ถึงเอามาขายแฟรนไชส์เพื่อหาเงินเพิ่มเพราะราคาแฟรนไชส์ไม่ได้แพงถามว่าอยากถ้าใครจะคิดว่าการที่หนูมีแฟรนไชส์เอาสูตรตัวเองมาขายไม่ได้ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราทำไม่ใช่นะคะเราเหมือนให้อาชีพเราเหมือนให้อาชีพสำหรับคนที่ตกงานหรือคนที่กำลังท้อที่คิดว่าเราจะทำอะไรดีอะชีวิตสิ้นหวังแบบโดนไล่ออกจากงานอะไรเงี้ยหมายถึงว่าอ่ะเป็นราคาที่ว่าไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ถูกมากคือราคาที่แบบจับต้องได้คนที่มีทุนน้อยสามารถซื้อแฟรนไชส์เราเนี้ยต่อยอดไปต่อยอดแล้วเขาไปต่อยอดได้เท่าไหร่แม่เราไม่ได้เก็บรายปีเราไม่ได้เก็บรายเดือนคุณเสียแค่ครั้งเดียวคุณจะเรียก50,000นึงก็ได้เพราะว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะตัวแล้วน้ำยำเที่ยวมาขายแฟรนไชส์เนี่ยไม่ได้เอามาจากสูตรเจ๊เบียร์ใช่ไหมแน่นอน100%ค่ะหนูกล้าพูดและกล้ายืนยันได้มันมีคำถามที่เขาถามมาว่าเนี่ยน้ำยำเที่ยวมันแฟรนไชส์มันเป็นน้ำยำที่เบียร์สูตรมาจากเขาที่เรียนรู้จักเขาทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะหนูรู้หมดตอนที่อยู่ร้านเดียวว่าเบียร์ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแต่พอหนูมาเปิดร้านหนูไม่เอาของเบียร์มาทำเลยหนูคิดส่วนผสมหรือองค์ประกอบทุกอย่างด้วยตัวหนูเองแต่ศึกษาด้วยตัวหนูเองว่าแบบนี้นะมันต้องดีต้องลองทำกับกินตัวเองก่อนครั้งแรกไม่มีใครประสบความสำเร็จเลยค่ะหนูว่าบอกเลยน้ำยำกว่าหนูจะประสบความสำเร็จได้เลยครั้งที่3ครั้งแรกยังเป็นหนูกล้าพูดเลยว่าน้ำจิ้มไก่แน่จำได้จะบอกยังครั้งแรกก็ยังเป็นน้ำจิ้มไก่เพราะว่าถ้าเราสูตรเข้ามาครั้งแรกคือไม่เป็นน้ำจิ้มไก่หรอกถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตาสูตรมันเท่าไรถ้าเราเอาสูตรไปมาครั้งแรกมันต้องเป๊ะไหมเป๊ะถูกต้องแม่ก็คือก็มาอันเด็ดประเด็นสูตรของเราอ่ะใช่เพราะหลักการทำยำก็ไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วถูกไหมน้ำยำอะไรเงี้ยใช่อยู่ที่ว่าเราจะดัดแปลงพริกแพงยังไงหนูก็ศึกษาใน Google ว่าแบบนี้ต้องอย่างนี้นะก็ลองผิดลองถูกกว่าจะสะพัดจะถูกมาได้ลงเป๊ะมันก็ลองเสียมันหลายรอบไปแม่กว่าจะเข้ารอบเรื่องน้ำยำได้แบบส่วนผสมและวัตถุดิบที่เป๊ะก็รอบที่4ที่5แล้วว่ะแต่ลูกค้าก็ยังสั่งเข้ามาว่าไม่เป็นไรสั่งอีกจนเรารู้ว่าอ๋อแบบนี้นะมันเป็นไปสิ่งที่ลงตัวแล้วโอเคหนูแล้วคือคุณผู้ชมเทปนี้เราไม่ได้ต้องการมาเขาเรียกบูลลี่เจ๊เบียร์แต่ว่าเราต้องการความรู้สึกของเจ๊กบที่วันหนึ่งเคยเป็นอดีตเพื่อนรักแล้วก็มันเกิดกระแสในโลกโซเชียลที่หลายๆคนฝากคำถามมาแล้วก็หลายๆคนยังคาใจเพราะทุกครั้งที่หลายๆคนคาใจมันก็จะเกิดเป็นคอมเมนต์ขึ้นมาว่าเป็นแฟนคลับฝั่งนู้นกับแฟนคลับฝั่งนี้มันก็เลยมีคำถามที่มันมาไขว้กันอยู่วันนี้เราก็เลยตอบออกมาเคลียร์อะไรอย่างนี้เลยนะท่านี่นะแม่แล้วถ้าแบบว่าเนี่ยเทปนี้ออกไปแล้วคือนางมาดูคืออย่าดราม่าเพราะว่าเราก็ยังมีมุมหลายๆมุมที่เจ๊เบียร์ก็ยังมีมุมดีๆถูกไหมใช่ค่ะเขายังมีมุมดีๆแล้วมุมดีๆของเขาให้ฟังหน่อยได้ไหมมุมดีของเขาคืออ่ะเบียร์เป็นคนที่รักเพื่อนค่ะณตอนนั้นคือเบียร์รักเพื่อนใช่หนูเข้าใจตรงนั้นรักโอเคเพื่อนกันเนาะก็ต้องมีความรักแต่ลึกๆกับเบียร์เป็นคนที่ว่า
ชอบฟังใครว่ายังไงเดี๋ยวเป็นคนอยู่เบาแง่ดีกว่าแม่ใครว่าไงก็ว่าถ้าใครประจบเดียจะยิ่งรักแต่หนูอ่ะนิสัยหนูว่าไม่ได้เป็นคนประจบคือ เป็นคนเงียบๆดีกว่าไม่พูดก็คือว่าเอาแล้วแต่จะคิดแต่สักวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องคิดได้ว่าสิ่งที่มันทำกับหนูอ่ะมันร้ายแรงไหมคือจริงๆเราจริงใจกับเขาในทุกเรื่องหนูพูดเลยว่าการที่หนูมาทำงานของมันแต่ละวันกับเดียแต่ละวันนะหนูไม่เคยคิดว่าเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างหนูคิดว่าเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างนั้นดีกว่าแม่หนูไม่คิดยังไงล่ะแม่หนูไม่เคยจากทำงานเหนื่อยนี่กี่ชั่วโมงหนูก็ต้องทำงานต่อทำว่าหนูเหนื่อยไหมหนูเหนื่อยแต่ถ้าไม่มีสมมติหนูไม่ได้คิดว่าหนูดีแต่ถ้าสมมติว่าถ้าวันนั้นหนูไม่ไปทำงานมันก็จะอะไรที่ว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ทำได้และลงล็อกได้ซึ่งหนูสามารถแทนได้คือเบียร์มาถึงปุ๊บเบียร์วางกระเป๋ายำได้เลยสามารถทำได้หมดคือเราก็เป็นแทนเขาได้แทนได้หมดเขาก็มีข้อดีในหลายๆอย่างที่ในวันหนึ่งที่เราทำงานแล้วก็คือมันไม่รู้จะทำมันมีถามว่าอย่างเวลาเบียร์ไปเข้าไปกรุงเทพหรือแบบเนี้ยเบียร์ก็จะซื้อของมาฝากเราอันนี้คือน้ำใจโอเคมันเบียร์ยังมีน้ำใจก็ยังมีบุญน่ารักน่ารักเวลาไปกินหรืออะไรก็แปลกจะชวนเราตลอดเราก็โอเคแต่ถ้าณตอนนี้ถามว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันและกันหนูไม่ก้าวไกลของเบียร์เบียร์ก็ไม่ก้าวไกลหนูขอต่างคนต่างเดินเส้นทางคนละเส้นกันค่ะแต่ว่าแต่วันนี้เขาว่าแม่นะก็คือเขาว่าแบบแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าโอเคเขาก็มีสิทธิ์ว่าเราไม่ว่าแต่เราก็ไม่ได้คิดตรงนั้นมาเป็นประเด็นว่ากูทำงานไม่ได้นะทำงานเครียดไม่ก็คือทำให้เขาเห็นว่าเราก็ทำได้คือหลายๆคนอย่าเพิ่งเข้าใจว่าการที่เมื่อกี้ที่มีถามว่าคำว่าแม่เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใช่เราไม่ได้พูดจากปากเปล่าเพราะฉะนั้นพอมันเกิดข้อเท็จจริงเราฐานะที่เป็นนักข่าวเอาวิญญาณนักข่าวเนี่ยมาถามคนที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นบอกคนที่เป็นประเด็นเขาก็ต้องเคลียร์ชัดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ค่ะถามคำถามหนึ่งได้ไหมได้ค่ะมีโอกาสจะกลับมาเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ดีกันเหมือนเดิมได้ไหมอยู่ขอยังก่อนดีกว่าเพราะความรู้สึกอะถ้ามันเสียไปแล้วแม่กลับมายากเคยมีคนไปถามเขาแม่วันนี้จะกลับมาดีกับเจ๊กบได้ไหมอันนี้หนูไม่รู้ว่าคงมีใครกล้าถามหรือเปล่าแต่ถ้าถามสำหรับหนูนะจะกลับไปเป็นเพื่อนกันไหมหรือกลับไปคบกันไหมหนูบอกผมเลยว่าเขายังอยู่ในจังหวัดเดียวกันถูกไหมครั้งแรกโอเคหนูยอมกลับสองก็แล้วสามก็แล้วเหมือนเดิมไม่ได้กลับไปคือที่ไปกระบี่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่มีครั้งสองครั้งสามที่หนูกลับไปที่เคยกลับไปแต่เขาก็ขอโทษเราก่อนตลอดขอโทษครั้งเดียวแต่หนูก็ความรู้สึกโกรธตอนนั้นน่ะมันหายไปแล้วพอกลับมาคุยแต่ก็เริ่มอีกทำกับเราอีกจนเราบอกว่าพอดีกว่าเราพอกันดีว่าพอก็คือถ้าเจอถ้าเบียร์อยากจะทักเราก็โอเคก็แค่คุยเคยเจอกันไหมหลังจากที่มาไม่เคยเดินเจอกันเดินไปซื้อของเจออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยแต่พอวันที่เราลงไปคุณผู้ชมเรามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกแล้วคุณผู้ชมทางบ้านที่ถามเก่งนะฝากคำถามยุบบล็อกมาหาเยอะใช่ไหมแม่เขาบอกว่าหลังจากที่พอเกิดปัญหาต่างคนเนี่ยแยกกันคนละทางเรากลับได้ดีกว่าเขากลับมีร้านที่เล็กลงเรื่อยๆจริงไหมอันนี้จริงไหมก็หนูจะพูดดีกว่าเดี๋ยวหาว่าไปดูเครดิตให้คนดูเองใช่ไหมถ้าคนดูหรือติดตามทั้งหนูและเบียร์ก็น่าจะรู้ว่าเพราะหนูไม่อยากพูดเดี๋ยวหาว่าเราไปดิสเครดิตร้านเขาค่ะก็ยังหนูว่าไม่ได้ยึดโซเชียลเข้าเอาตัวเราว่าเขาไปหลงอยู่ในโซเชียลหนูหลงในหนูเอาแค่วันนี้เราขายของเรามีหน้าที่ทำอะไรแค่นั้นพอเราขายไลฟ์สดวันเดียวพอก็คือเราจะไลฟ์สดแค่ตอนขายของหลังจากนั้นเราจะไลฟ์นั่นคือเลือกมันคือชีวิตส่วนตัวของเราแหละค่ะแต่อย่างเบียร์คือว่าถ้าเบียร์ได้ออกมาจากในโลกโซเชียลนะเบียร์ก็จะเป็นตัวตนของมันเป็นอีกคนหนึ่งก็คือจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของมันว่าหลักการดำเนินงานหลักนานหลักการดำเนินชีวิตเป็นยังไงอย่างหนูเนี้ยหนูก็ในโซเชียลคนเกลียดหนูไม่ใช่ไม่มีโซเชียลยังไงตัวจริงก็อย่างนั้นใช่ของหนูก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็เหมือนเดิมเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมเราคนรู้จักเยอะมากกว่าเดิมอะแม่คนติดตามไปไหนคุณก็รู้จักเยอะแต่เราก็ว่าการวางตัวเราไม่ใช่ว่าพอเรารู้จักคุณเราจะต้องยิ่งแบบไม่นะอย่างเงี้ยไม่หนูก็ยังเฮงฮาบ้าบ้าบอบาจิงโกะเหมือนเดิมก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ใช่คือมันมีคำถามที่ไม่รู้เราควรถามดีไหมนะคำถามนี้แต่ไม่ได้ออกมาจากเรานะเขาบอกว่าเขาอิจฉาเราที่เรามีแฟนชายอิจฉาไหมคือเราอันนี้เราไม่ได้ถามจากคือคำว่าเขาอิจฉาเราเนี่ยถ้าเราได้ยินคำนี้เราจะรู้สึกยังไงในคนที่คิดแทนเจ๊เบียร์เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเจ๊เบียร์เขาอิจฉาจริงหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้อิจฉาก็ได้แต่บางทีมันเกิดสงครามระอุในโซเชียลรอยพ่อรอยแม่มันจะคิดยังไงก็ได้
แต่พอมันคิดขึ้นมาแล้วมันก็เลยเกิดเป็นคอมเมนต์ขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาอิจฉาเจ๊กบรู้ได้ดีกว่าทำร้านปังกว่าคนอะไรเยอะกว่าเนี่ยแม่ถามว่าถ้าสมมติถ้าจุดกลางคือคนที่คอมเมนต์ในโซเชียลถ้าจุดศูนย์กลางจุดไฟถ้าเบียร์ไม่ไปเอาชนวนไปจี้ตัวเองก็จะปกติความคิดก็จะว่าเออสนับสนุนเพื่อนกับแม่แต่ถ้าคนเป็นศูนย์กลางจุดไฟและเบียร์เอาชนวนไปใส่อีกมันก็จะเกิดประกายไฟที่แรงขึ้นความอิจฉาก็ต้องมาซึ่งมาจากก็ชนวนไฟที่คนจุดศูนย์กลางจุดเราพูดตรงว่าเราไม่เคยไปพูดคุยกับเจ๊เบียร์เราแค่ติดตามเขาในโซเชียลแล้วเป็นเอฟซีเขาคนเดิมคิดว่าเขาเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่มีคนไปบอกเขาไหมเชื่อเขาเชื่อเลยเหรอพูดปั๊บแม่อย่างแม่เนี่ยแม่เดินไปมันก็เชื่อเลยคือเบียร์เบียร์พูดง่ายๆเบียร์เชื่อคนในโซเชียลซะมากกว่าแล้วตอนนั้นหนูก็เคยสัมผัสกับเหตุการณ์แบบนี้ว่าเบียร์เชื่อคนในโซเชียลคนโซเชียลว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากโซเชียลล้วนๆเลยเหรอคนจากอะไรสดเพราะเราเข้าไปดูมันมีคลิปต้นเหตุเหมือนว่าใครเข้าไปใน YouTube จะเห็นคลิปต้นเหตุซะเหมือนกับว่าพอเบียร์อ่านปุ๊บก็กดอยู่นะเอาละเออพอหนูดูพอหนูแล้วว่าเบียร์อ่านพอพูดคอมเมนต์อันนี้มาหนูก็พอมองนะหนูแล้วเราเตรียมโดนแล้วก็ต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วก็จริงพออ่านปุ๊บอะไรทําอีกแล้วคลิปต้นเหตุที่เกิดขึ้นเราอยู่ในเหตุการณ์เราเห็นป้ากบเดินไปเดินมาถามจริงวันนั้นรู้สึกมั้ยรู้สึกตั้งแต่แรกตั้งแต่แผ่นกล้องแล้วแม่คนเรามันไม่ใช่ก้อนหินที่มันจะไม่รู้สึกอะไรแล้วเขาก็ยืนพูดแบบอันนี้แต่พูดตามคลิปนะไม่ได้พูดเองนะที่หันหลังนะพูดเลยนะหนูว่าข้างในหนูร้อนเป็นไฟหนูร้อนเป็นไฟหนูอยากจะเอาแบบหนูแบบแต่หนูคมด้วยว่าน้ำจะสาดอะไรอย่างแต่หนูคมว่าตรงนั้นนะตรงนั้นนั่นคือร้านเขาค่ะคือร้านเขาเราถ้าเราจะแสดงหรือปฏิกิริยาที่ร้ายแรงเกินไปเราก็ผิดเราก็ทำทนแต่คุณจะว่าแล้วใช้ทำนี่ทนไฟข้างในมันร้อนแต่หนูพยายามใช้น้ำดับแต่ด้วยการที่เราร้องไห้ออกมาคนที่อยู่หน้าเขาก็จับหนูแล้วว่าร้องหน้าต้นนั้นเลยเหรอที่หนูหันหลังเนี่ยคือหนูน้ำตาไหลนะเออคุณเลยเป็นน้ำตาไหลใช่ซึ่งเขาก็คนที่รอเอาน้ำยำจากหนูนะเขาบอกน้ำเขาปกติไหมก่อนคนที่อยู่รอซื้อยำที่เขามารอเอาน้ำยำจากหนูที่เขาจะเห็นเพราะคนในโซเชียลไม่เห็นเพราะเราหันหลังใช่ไอหันหลังอะที่เราไม่ยังไม่หันมาเพราะอะไรอะเราอะน้ำตาไหลคือว่ามันสะอึกมันสะอึกเป็นว่าการที่ดูถูกอาชีพการแต่งหน้าของเราอะมันเป็นการเหมือนเหยียบหัวเราเลยไหมแม่เหยียบหัวทุกคนไหมไม่ต้องแค่เราคนเดียวหรอกว่าเราอย่างเงี้ยถามว่าการที่เรามาช่วยเบียร์นะคนก็ไม่กล้าที่จะจ้างเราแต่งหน้าเพราะอะไรอะเขาเห็นเรางานรุ่งแต่หนูก็ยังมีปากไปหนูก็กล้าพูดเลยหนูไม่จำเป็นต้องปากประกาศวันนี้มีแต่งหน้านะวันนี้เราก็ไม่ได้ปากประกาศแต่เราก็มีเคลียร์เรื่องแต่งหน้านิดนึงได้ไหมเจ๊เบียร์ไม่ได้ฉุดป้ากบขึ้นมาเพราะป้ากบเนี่ยตกอับจากอาชีพแต่งหน้าจะมีงานแต่งหน้าอยู่ถ้าหนูถ้าจากคำที่เบียร์พูดว่าขุดกบขึ้นมาจากช่างแต่งหน้าที่ไม่มีใครจ้างคำนี้ประโยคเนี้ยซ้ำอยู่ในหัวสมองตลอดเวลามันเป็นเครื่องมันเป็นสิ่งที่คอยจะสมมติว่าการที่ดูถูกอาชีพของคนคนหนึ่งอะแม่มันร้ายแรงนะแต่บางทีเขาอาจจะเป็นแบบเขาพูดแต่เขาไม่ได้คิดอะไรไหมกะแม่คนพูดใช่คนพูดอย่างหนูถ้าพูดไปอ่ะก็ไม่รู้สึกว่าคำพูดนั้นแรงแต่คนฟังมันแรงไหมแม่ถ้าเป็นแม่เนี้ยการที่พูดเนี้ยแม่เป็นหนูแล้วหนูอ่ะพูดแบบเสียงเงี้ยว่าอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็รู้สึกจึงบอกว่าปลาหมอตายเพราะปากใช่คำสุภาษิตนี้ใช้ได้ใช่แต่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนี่กำลังคิดในมุมเจ๊เบียร์นะว่าพี่กูไม่ได้คิดอะไรหรอกกูแค่เป็นคนปากร้ายใจดีปากหมาพูดโดยไม่ได้คิดแต่อาจจะมาคิดตอนหลังว่าการที่พูดแบบนี้มันไม่ดีแต่ซึ่งก็ไม่กล้าที่จะออกมาพูดขอโทษต่อหน้าโซเชียลเพราะว่าวันนี้ถ้าเขาออกมาพูดขอโทษเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมต่างคนต่างทำงานแล้วก็แฟนคลับ2คนก็กลับมารักกันเพราะตอนนี้เหมือนเป็น2ฝ่ายแต่ถามว่าแฟนคลับจะกลับมานั้นไหมอันนี้มันหนูก็ไม่สามารถคิดแทนพวกเขาได้แต่ถ้าทำความคิดสำหรับหนูคือถ้าขอโทษหนูก็โอเคก็คือให้ภัยก็คือไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่งมาคุยต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเดินเส้นทางของตัวเองพอแค่นั้นใช้ความสำเร็จมาวัดกันดีกว่าใช่ทำให้คนเห็นว่าด้วยการที่เราทำให้เห็นเลยว่าเราประสบความสำเร็จครับตัวเบียร์ก็ประสบความสำเร็จให้เขาเห็นไปเลยไม่ต้องมาแข่งกับกันหนูทำแต่ละวันเนี้ยหนูทำแฟรนไชส์เนี้ยหนูไม่คิดว่าจะต้องแข่งกับใครหนูแข่งกับตัวเองแม่หนูแข่งกับตัวเองว่าทำยังไงให้ครอบครัวหนูสบายเพราะนะตอนนี้พ่อหนูก็เสียไปแล้วซึ่งหนูจะทำยังไงให้แม่หนูสบายซึ่งการมีแฟรนไชส์อ่ะมันก็
เป็นความสบายที่ให้แม่หนูอะได้สบายอย่างหนึ่งเพราะว่าแม่หนูก็ได้พักเหนื่อยนะเหนื่อยแม่หนูบอกเลยว่าทำงานแต่ละวันการที่ร้านหนูอะหนูทำตั้งแต่ตั้งร้านที่เก็บร้านล้างของแม่หนูได้นอนตีหนึ่งทุกวันหนูก็สงสารเขาถ้าการมีแฟรนไชส์ 10 สาขาเนี่ยนะคะมันก็สามารถทำให้แม่หนูอะได้หมดความเหนื่อยลงในขั้นพูดออกมาจากความรู้สึกวันนี้เนี่ยอะไรมันมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนรู้สึกว่าคุณเจ๊เบียเขาเชื่อในโลกโซเชียลบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้มานั่งรู้หรอกว่าเจ๊กบกับมีแฟนชายแต่เขารู้ว่ามีคนไปบอกเขาใช่มันก็เลยเกิดเป็นไฟในตัววันนี้อยากจะไปดับไฟคนพวกนี้ไหมว่าไม่ต้องไปเป่าเลยเจ๊กบหรอกไม่ต้องไปเป่าเลยเจ๊กบให้ต่างคนต่างทำงานกันดีกว่าคือให้เขามาเชื่อเราดีกว่าอะไรเงี้ยหนูก็ถ้าหนูก็ไม่รู้ว่าใครจะว่าณตอนจบคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากจะว่าหรือเกลียดหนูไม่ว่าว่าดราม่านะแต่หนูขอบอกว่าขอให้หยุดจุดไฟนะคะหยุดไฟเหมือนจุดใส่ไฟแบบมาทางหนูหรือทางเบียร์ก็แล้วแต่ขอให้คิดความคิดเป็นกลางนะคะว่าเชียร์กันดีกว่าเนาะขอให้คิดเป็นกลางดีกว่าว่าเชียร์เอาใจนุ่นดีกว่าเอาใจนุ่นดีว่าใครจะไปแบบว่าความสำเร็จของแต่ละคนจะเป็นยังไงกันดีกว่าเอาใจช่วยดีกว่ามานั่งจุดไฟถ้ายิ่งจุดไฟอ่ะมันถ้าถามหนูจุดไฟหนูมะมันก็จุดแค่นั้นแหละมันไม่เป็นประกายหรอกถ้าจุดจังหนูถูกไหมเดี๋ยวหนูก็เอาน้ำมาลาดมาลาดก็ดับแต่ถ้าจุดทางเบียร์ทุกคนก็รู้ว่าถ้าจุดทางเบียร์ปุ๊บไฟเป็นเพลิงแน่นอนมันเหมือนมีคนชอบไปสุ่มเบียร์คนเบียร์ไหมว่าจะเบียร์อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วพอที่พอพิมพ์ไปเสร็จพอจะเบียร์พี่กลับมาสติแตกก็เอาแคปของเขาเพื่อมาโพสในที่แจ้งอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเบียร์มันเอาน้ำมาลดกับหนูมันก็จะไม่เกิดประกายไฟที่มันเป็นเพลิงกันแน่เขาคิดอย่างนี้ไหมไม่รู้เพราะเราก็เอาไว้ถ้ามีโอกาสอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าเปิดปากคนดังสักเทปหนึ่งขอไปคุยกับเจ๊เบียร์บ้างในมุมเจ๊เบียร์ถ้าเจ๊เบียร์อนุญาตให้เราไปนะเราก็ดูกันว่าเขาจะเปิดใจที่จะคุยกับเราไหมเพราะเราขอเป็นกลางแต่หนูก็หนูกล้าพูดเลยว่าถ้าสมมติว่าอยากจะให้หนูหรือเบียร์มานั่งปะทะกันแล้วคุยกันหนูกล้าแต่เราก็เชื่อว่าเขาไม่มาแต่หนูเชื่อว่าเบียร์ไม่กล้าเจอหนูแต่สำหรับหนูกล้าพูดไม่ได้ว่าจะต้องเอาคือเรามาก็คือจะต้องไม่มีอะไรติดค้างให้เบียร์อยากจะมีอะไรที่ติดค้างนะแต่สำหรับหนูอะหนูไม่มีอะไรติดค้างแล้วหนูก็พร้อมที่จะคุยในทางนี้คือว่าไม่ได้คุยกับเพื่อนแต่คุยเพื่อเคลียร์ในสิ่งหลายๆสิ่งที่เบียร์อาจจะคิดอาจจะยังไม่มีอะไรที่ยังไม่ได้เคลียร์แล้วอยากจะเคลียร์กับเขาไหมผ่านรายการแล้วก็เชื่อเลยว่ามีคนต้องส่งต่อแน่นอนแน่นอนพร้อมเคลียร์ตรงนี้จบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปนี้ต่างคนต่างทำงานแล้วก็เดินหน้าธุรกิจวันหนึ่งใครจะไปรู้ว่าเจ๊เบียร์จะมีแฟนชายเจ๊เบียร์คนละยำมาแข่งกับยำประกบสามแซ่บตั้งร้านคู่กันก็ได้ถามว่าหนูอยากจะบอกว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองถามว่าตัวเบียร์ก็รู้ว่าหนูนิสัยเป็นยังไงให้แข่งกับตัวเองดีกว่าให้เบียร์เป็นแข่งกับตัวเองหนูพร้อมที่จะดูความสำเร็จของเพื่อนหนูกล้าพูดเลยว่าหนูพร้อมที่จะดูความสำเร็จหนูไม่ใช่ว่าจะต้องอิจฉาความอิจฉามันไม่พาไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอนแม่อย่างหนูเนี่ยหนูก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จใน 100% เพราะหนูตัดความอิจฉาออกความที่ว่าการแข่งขันกับคนอื่นหนูแข่งกับตัวเองแล้วความสำเร็จอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ข้างหน้าถ้าเบียร์ยึดคติหรือทำแบบหนูได้นะหนูเชื่อว่าเบียร์ประสบความสำเร็จได้เพราะหนูเชื่อว่าเบียร์เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากหนูกล้าพูดเลยว่าเบียร์เป็นคนที่ตั้งใจในการทำงานและเบียร์เป็นคนที่รักในการทำยำว่าพูดเลยว่าเบียร์คือคนที่ทำอาหารนะเข้าใจไงเบียร์ทำอาหารได้น่าทานกว่าหนูก็พูดหนูก็พูดว่าเบียร์เป็นคนที่ความคิดของมันทำอาหารได้น่ากินและเบียร์เป็นคนที่รักการทำอาหารนะถ้าเบียร์อยากถ้ารักในความนะการทำอาหารขออยากให้ยึดกับตัวเองเป็นหลักแล้วเบียร์จะประสบความสำเร็จอาจจะสำเร็จมากกว่าหนูก็ได้หนูเชื่อค่ะโดยที่ว่าไม่ต้องมาแข่งกันเราก็ไม่เคยไปนั่งว่าเขาว่าทำไมไม่ทำเป็นชายทำไมยังไปเปิดร้านอะไรอย่างนี้อยู่อะไรแม่เราเนี้ยแล้วอีป้าจะคิดยังไงกับเพื่อนแบบเวลาเพื่อนย้ายร้านหนูก็ได้แต่ภาวนาว่าอยากให้มันประสบความสำเร็จสักทีนึงไม่ให้ย้ายแล้วโดยที่เราได้แต่คิดในใจเราพูดไม่ได้ถ้าเราพูดเดี๋ยวจะหาว่าเราเอาดีเข้าตัวแน่เราก็ได้แต่ดูข้างหาว่าแต่บางทีที่เราก็เห็นว่าเบียร์ย้ายร้านบ่อยซึ่งเราก็เข้าใจกันว่านี่แหละก็เป็นเพราะเบียร์มันเชื่อในโซเชียลจนทำให้ตัวเองอะไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองจริงใช่ถ้าเบียร์มันยึดความสามารถของตัวเองเป็นหลักนะหนูพูดเลยว่าที่ตรงนั้นแหละก็จะเป็นที่เดียวของนางตลอดนางก็ต้องก็คงจะไม่ย้ายแต่ออกมาจากโซเชียลอย่าติดเป็นได้ไลฟ์สดแค่อยู่หน้ากล้องเราคือนักแสดงเป
ิดร้านจบกลับมาเป็นตัวเองแล้วก็เดินหน้าว่าวันนี้เราจะทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อคนมาติดร้านเราอย่างหนูเนี่ยก่อนที่จะเปิดไลฟ์สดอันนั้นคือตัวหนูแต่พอคำว่ากดสตาร์ทปุ๊บมันคือละครบทหนึ่งที่หนูจะต้องเล่นหน้านี้คือการคือบทละครที่หนูแม่ค้าขายยำทำให้คนดูชอบในการทำยำไม่ได้ชอบในการที่เราแบบบ้าๆบอกแต่ให้ชอบและรักในการทำยำของเราเราอาจจะไม่ได้ดี 100% ทุกคนมีข้อดีและไม่ดีในตัวเองหนูก็ไม่ได้ดี 100% หนูก็กล้าพูดว่ากว่าจะหนูเพราะเป็นพ่อหนูเชื่อมั่นในตัวเองแม่ไม่ลองแม่จริงๆถามว่าเราก็ต้องถามลูกค้าทุกครั้งที่เราทำที่เราให้ชิมไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อในรสชาติแต่เราอยากให้ลูกค้าที่มากินของเราทุกคนชอบในรสชาติของตัวเองซึ่งตัวเองรสชาติแต่ละคนน่ะคนที่ชอบเปรี้ยวนำคนที่ชอบหวานนำคนที่ชอบเค็มนำซึ่งถ้าเราทำตามใจชอบเราเขาก็ไม่ถูกจะดีทุกปากเขาแม่เพราะอามิก็เป็นคนชิมรสชาติของประกบตลอดประกบขาสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้เร็วมาก30 นาทีเร็วมากเหมือนคุณ5 นาทีเลยคุณผู้ชมใครดูคลิปนี้จบกราบเลยค่ะใช่กราบเลยค่ะและที่สำคัญวันนี้อยากจะขอบคุณอะไรกับตัวเองกับความสำเร็จที่ประกบทำได้และประกบเดินหน้าและมุ่งมั่นเพื่อคนที่เคยเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเพื่อแม่ที่กำลังเป็นกำลังใจให้และวันนี้กำลังจะมีสาขาที่3สาขาที่4สาขาที่5ที่กำลังจะตามมาประกบอยากจะบอกอะไรกับตัวเองหน่อยไหมคะอยากจะบอกว่าทุกสิ่งที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่าเป็นความที่ว่าเกิดจากการที่ว่าโดนติฉินนินทาหนูว่าโดนดูถูกมาต่างๆนานาว่าหนูทำไม่ได้หรอกหนูไปไม่ได้หรอกหนูเก็บตรงนั้นนะมาทำและทำให้ทุกคนว่าหนูก็สามารถทำได้อยากให้ทุกคนเห็นความสำเร็จของหนูว่าไม่ใช่ว่าดีแต่แบบทำบ้าๆบอๆซึ่งหนูเก็บคำที่ว่าถูกกล่าวหาหรือคำที่ทุกคนว่าหนูแต่แต่ต่างๆหนูบอกเลยใน YouTube หรืออะไรก็แต่คนที่ว่าหนูเก็บมาแต่ว่าหนูไม่จำเป็นต้องระเบิดหนูเก็บมาเพื่อมาปรับปรุงตัวเองเพื่อที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าเดี๋ยวหนูก็สำเร็จได้ณวันนี้หนูถามว่าหนูก็สำเร็จไหมหนูสำเร็จในขั้นหนึ่งหนูดีใจที่ว่าหนูสามารถทักแฟนชายเนี้ย1ไปแล้ว2ไปแล้วหนูกล้าพูดว่าก็ประสบความสำเร็จหนูดีใจกับตัวเองว่าเราไปอยู่ในแต่ละทีเลยเหมือนในแต่ละที่ยังมีชื่อเราอะเราไม่คิดว่าคนจะเชื่อมั่นในตัวเราอะแม่เห็นยูบอร์ดตัวเองใหญ่ๆอยู่นะหนูรู้สึกพอหนูเห็นนะหนูพูดเรื่องหนูประทับใจว่ามันหนูไม่คิดว่าหนูจะมาไกลได้ขนาดนี้ไหมซึ่งหนูแม่ร้องไห้หนูไม่คิดว่าหนูจะมาไกลได้ขนาดนี้หนูก็ต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนกับเส้นทางที่ว่ามันอาจจะขรุขระแต่ว่าหนูก็ผ่านหนูสามารถหนูผ่านมาได้เพราะแม่หนูก็คอยกำลังใจคอยบอกตลอดเชื่อค่ะคุณผู้ชมนะฮะเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากหัวใจจริงๆแล้วแท้เทมนี้มันมีการท้าทายเจดีภรรยาบอกก็ต้องขออภัยมาแต่ว่ามันคือความรู้สึกของเพื่อนคนหนึ่งที่เขาหวังดีแล้วก็อยากเห็นความสำเร็จของกันและกันนะคะวันนี้ค่ะทุกวันหนูก็อยากบอกว่าทุกวันนี้หนูก็อยากเห็นความสำเร็จของเพื่อนหนูก็ตลอดดูแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะเจ๊กบยำสามแซ่บนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตรงหน้าสามกองตรงหน้าเคอรี่สามกองนะคะแล้วคลิปนี้ก็จะลงวันแรกนะคะจะลงเปิดใจนะคะเดี๋ยวพร้อมกับการเปิดร้านนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยวเราจะมีคลิปนึงตามมาดีกว่าแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเปิดปากคนดังก็ถือว่าเคลียร์แล้วเนาะเคลียร์แล้วค่ะจริงๆน้องอามี่เขาก็มีคำถามที่มานั่งคุยกับเราแล้วก็ถามแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเคลียร์ทุกอย่างคุณผู้ชมค่ะและใครดูคลิปนี้เรามารอดูความสำเร็จของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่ใจที่มุ่งมั่นใจที่เดินหน้าด้วยพลังพร้อมกับแรงบันดาลใจอะไรในหลายๆอย่างเขาทำให้คุณเห็นแล้วค่ะคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ใครที่รู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรหรือรู้สึกว่าชีวิตนี้เนี่ยเดินหน้าต่อไม่ได้ให้ผู้หญิงคนนี้เป็นไอดอลของคุณค่ะนะคะแล้วถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะมีธุรกิจอะไรต่อเดินเข้ามาเขาค่ะธุรกิจยำประกบยำสามแซ่บในราคาแฟรนไชส์ 29,000 บาทสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณวันนี้คุณซื้อแฟรนไชส์เขาคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณได้เรียนรู้จากชีวิตของเขาเขาก็จะเป็นหนึ่งในไอดอลสำหรับใครหลายๆคนนะคะวันนี้เปิดปากคนดังขอบคุณมากๆขอบคุณเจ๊กบขอบคุณอีกทีนึงขอกราบด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณผู้หญิงคนนี้นะคะขอบคุณอามี่ด้วยนั่นเองค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามในช่องโบกัสซุปตาค่ะนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเก็บเอาแฟนชายประกบยำสามแซ่บไปพิจารณานะคะแล้วคิดให้ดีการที่จะลงทุน
คุณต้องคิดให้รอบคอบนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนหนูนะแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโบกัสซุปตาร์